ส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะทางด้านเลขาธิการสอบตอค่ะได้มีการมอบพันธุ์กาแฟโรบัสต้าให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพพร้อมกับมีการหนุนให้เป็นกาแฟเฉพาะพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ด้วยค่ะที่บริเวณลานหน้าถ้ำคอกตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะคะพลเรือตีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตค่ะได้เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กาแฟโรบัสต้าผ่านกิจกรรมพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟโรบัสต้าภายใต้ระบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาท่ามกลางบรรยากาศฝนตกอย่างไม่ขาดสายค่ะทางด้านของพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรนะครับก็ได้เปิดเผยว่านับจากนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งก้าวในการผลักดันสนับสนุนการปลูกและผลิตภัณฑ์ของกาแฟโรบัสต้าในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากว่ากาแฟนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่สามารถปลูกแซมได้ในสวนยางพาราของตนเองซึ่งจุดเด่นของกาแฟโรบัสต้านะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ต้นกำเนิดของต้นกาแฟโรบัสต้าโบราณนะครับที่มีอายุต่ำกว่าประมาณ150ปีนะครับจนได้รับการการันตีว่ามีความอร่อยจากคอกาแฟแล้วนะครับคุณภาพดีรสชาติอร่อยจากภาคเอกชนก็เห็นความสำคัญก็เลยได้เข้ามาร่วมนั่นก็คือคาเฟ่เมซอนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตในการปลูกการบำรุงรักษาหากให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นก็จะรับซื้อพร้อมทั้งพัฒนารสชาติกาแฟเฉพาะถิ่นเพื่อที่จะสร้างเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนอกจากนี้นะคะสอบต.ยังได้มีการมอบให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลากว่า 7,000 ต้นด้วยกันโดยได้มีการเน้นกลุ่มที่ทำอยู่แล้วนะคะพร้อมกับมีการเน้นย้ำให้เกษตรกรทุกกลุ่มค่ะควบคุมคุณภาพของกาแฟให้มาก่อนปริมาณเพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นในความเข้มแข็งแล้วก็ความยั่งยืนค่ะ